วันนี้ผมจะมาแสดง3วิธีที่จะช่วยทำให้ค่าโฆษณาบน Facebook ของคุณถูกลงคุณดูวิดีโอตัวนี้จบสามารถนำไปใช้ได้ท,ทันทีครับ อน,นันต์สมสะอาด s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับการยิงโฆษณาบน Facebook เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เนี่ยจะต้องยิงโฆษณาบน Facebook ครับแต่ปัญหาคือ ค่าโฆษณาของ Facebook มันแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นจากสมัยก่อนอย่างมากนะครับทำให้เรามีต้นทุนในการทําโฆษณาที่สูงมากขึ้นถ้าให้ผมพูดกันแบบตรงๆนะครับผมคิดว่าค่าโฆษณาของ Facebook เ c e b o o k เนี่ยไม่มีทางที่จะถูกเหมือนสมัยก่อนได้อีกแล้วนะครับเพราะคนยิงโฆษณาบน Facebook เยอะมากสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือคุณจําเป็นจะต้องเข้าใจการทํางานของระบบการทําโฆษณา ของ f c e e o o o เนี่ยเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณก็จะมีทักษะมีความสามารถที่จะทำให้ค่าโฆษณาของ Facebook ของคุณเนี่ยถูกลงวันนี้ผมขอนำเสนอ3แนวทางที่จะเป็นพื้นฐานเพื่อช่วยคุณปรับแต่งโฆษณาของคุณบน Facebook ให้ถูกลงครับพูดมากก็โม้มากครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณจะต้องใช้ตัวจัดการโฆษณาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า a d Manager ในการทำโฆษณาบน f a c e b o o k นะครับจึงจะสามารถปรับแต่งให้ค่าโฆษณาถูกลงได้ถ้าคุณทำโฆษณาบน Facebook ด้วยมือถือเนี่ยมันเป็นการยากที่จะทำให้ค่าโฆษณาของคุณถูกลงแล้วก็เริ่มจากข้อหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นเบสิกในความคิดผมนะ ภาพที่ใช้ในการทำโฆษณาบน a c e b o o k เนี่ยจะต้องมีหนังสือบนภาพเนี่ยไม่มากจนเกินไปที่ f c e e o o o กกำหนดไว้ก็คือห้ามมีหนังสือตัวหนังสือเกินกว่า20%ของพื้นที่ภาพตามกฎของ f c e e o o o นะครับถ้าคุณมีหนังสือตัวหนังสือเนี่ยตัวอักษรเนี่ยในภาพเยอะๆ f a c e b o o k จะส่งโฆษณาของคุณน้อยลงซึ่งหมายความว่าค่าโฆษณาของคุณต่อผลลัพธ์ก็จะแพงมากขึ้นดังนั้นคุณต้อง ทำเป็นนิสัยเลยนะครับเช็คเสมอก่อนที่คุณจะโปรโมทโพสต์หรือก่อนที่คุณจะโพสต์ภาพเพื่อจะทําโฆษณานเนี่ยว่าภาพที่คุณจะใช้เนี่ยมีตัวหนังสือมากหรือน้อยนะครับตัวหนังสือของภาพต้องไม่เกินที่เขากําหนดผมเดี๋ยวด้านล่างนี้ผมจะเขียนลิงก์ที่เป็น URL ที่ f a c e b o o เขาให้มานะครับเพื่อใช้เพื่อคุณสามารถที่จะใช้ในการเช็คได้ว่า ภาพโฆษณาของคุณเนี่ยมีตัวหนังสือมากหรือน้อยนะครับโดยที่ผมแนะนำนะครับถ้าคุณจะใช้ภาพในการโฆษณาเนี่ยคุณเช็คลงไปที่ลิงก์ตัวนี้แล้วขอให้มีสถานะโอเคอย่างเดียวเลยนะครับที่เป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเราไม่เอาครับเพราะเราเน้นให้ค่าโฆษณาของเราถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับข้อที่2นะครับให้คุณเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่าแคมเปญบัจเจตออปติมิเซชันหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ การปรับให้เหมาะสมกับงบโฆษณาแคมเปญไอ้เจ้า <tell> ตัวเนี้ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดตอนที่คุณสร้างแคมเปญน,นะครับระดับแคมเปญพอคุณเข้าไปในสร้างเลือกแคมเปญที่จะทาโฆษณาเลือกวัตถุประสงค์ของการทราําโฆษณาก็จะเห็นปุ่มตัวนี้ให้คุณเปิดซะก็คือให้ a c e b o o k เนี่ยช่วยทำไอ้เจ้าแคมเปญบัตเจตออปติมิเซชันตัวย่อคือ CBO นะครับวิธีนี้เราจะใช้ AI ของ Facebook ช่วยในการจัดสรรงบโฆษณาให้กับเราในในแต่ละชุดโฆษณาภายใต้แคมเปญแปนะครับซึ่งจะทําให้เท่าที่ผมจะประสบการณ์ผมนะครับต้นทุนต่อผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยต่ําที่สุดประมาณว่าถ้า Facebook เขาพบว่าชุดโฆษณาไหนดีหรือกลุ่มเป้าหมายไหนดีเนี่ยเขาก็ใช้งบโฆษณากับชุดโฆษณาตัวนั้นมากเป็นพิเศษซึ่งจะทําให้ผลลัพธ์ดีที่สุด โดยวิธีนี้คุณผมแนะนำนะครับคุณควรจะสร้างชุดโฆษณาหลายๆชุดภายใต้แคมเปญหนึ่งแคมเปญนะครับหลายๆชุดโฆษณาก็ความหมายก็คือหลายๆกลุ่มเป้าหมายนั่นเองเพื่อให้ Facebook มีตัวเลือกมากๆในการส่งโฆษณาให้กับคุณพูดยังไงก็คือเพื่อช่วยให้ f c e e o o o เนี่ยสามารถที่จะ t i m i z i โฆษณาของคุณให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับข้อที่3นะครับ จากคําแนะนําของผมข้อที่2คุณควรหากลุ่มเป้าหมายรองคือคุณมีกลุ่มปกติคุณจะยิงกลุ่มเป้าหมายหลักเสมอใช่ไหมครับตอนนี้ผมแนะนําว่าข้อที่2คือคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายหลายๆกลุ่มเป้าหมายภายใต้แคมเปญข้อที่3มผมก็จะบอกว่าคุณควรหากลุ่มเป้าหมายรองสัก1-3ถึงกลุ่มเป้าหมายใส่เอาไว้ใต้แคมเปญครับ เพราะว่าการทำโฆษณาบน Facebook เป็นระบบประมูลสู้กับผู้ลงโฆษณาคนอื่นๆในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันดังนั้นการที่คุณเลือกยิงโฆษณาไปที่กลุ่มลูกค้าหลักอย่างเดียวเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ต้องไปแข่งกับคู่แข่งของคุณซึ่งจะทำให้โอกาสที่ค่าโฆษณาของคุณแพงขึ้นก็เป็นไปได้ครับถ้าคู่แข่งของคุณมีเยอะๆยิงไปหากลุ่มเดียวกันเหมือนกันหมดเลยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ค่าโฆษณา สูงมากขึ้นเพราะคุณต้องไปแข่งขันกับเขาดังนั้นผมเลยแนะนำให้คุณเนี่ยลองสร้างกลุ่มเป้าหมายรองสัก1่งถึงสกลุ่มเป้าหมายและเซว่า3กลุ่มเป้าหมายเลยนะครับเพื่อเลี่ยงการแข่งขันซึ่งวิธีนี้จะทำให้ค่าโฆษณาเฉลี่ยของคุณทั้งแคมเปญเนี่ยถูกลงอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายรองของคุณเนี่ยมันอาจจะสู้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้แต่จากประสบการณ์ผมนะครับในบางครั้งถ้าคุณ คุณจะเห็นคุณจะพบว่าการยิงโฆษณาไปที่กลุ่มเป้าหมายรองได้ผลมากกว่ากลุ่มเป้าหมายหลักอีกนะครับดังนั้นเมื่อคุณยิงโฆษณาไปแล้วเนี่ยสัก5วันถึง7วันเนี่ยคุณอาจจะกลับมาดูผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันเพราะถ้าคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายหรือชุดโฆษณาภายใต้แคมเปญหนึ่งแคมเปญเนี่ยเวลา5-7ถึงวันคุณกลับมาคุณจะเห็นข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้ต้นทุนต่อผลลั์อิมเพรสชันการเข้าถึง ยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์ซึ่งคุณจะทําให้คุณเห็นภาพว่ากลุ่มเป้าหมายไหนเนี่ยให้ประสิทธิภาพได้ดีกว่ากันนะครับคุณค่อยๆสร้างกลุ่มเป้าหมายลองแล้วลองดูผลลัพธ์ถ้าไม่ดีคุณก็เปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นมาเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณได้ค้นพบกลุ่มเป้าหมายทองคําสําหรับธุรกิจของคุณแล้วครับผมมีตัวช่วยเพื่อ ให้คุณสามารถคิดกลุ่มเป้าหมายรองหลายๆกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ติดปัญหานี้เหมือนกันก็เลยใช้เครื่องมือที่ Facebook ให้มานะครับคุณเข้ามาในท,ที่ตัวจัดการโฆษณาไปที่เมนูด้านซ้ายบนนี่นะครับและหาคำว่าข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายนะครับคุณคลิกเข้าไปเลยจริงๆก็เป็นเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ศึกษา f c e e o o o เขาเก็บข้อมูลไว้นะครับเลือกทุกคนบน Facebook ก็ได้ ปกติที่ผมทำเนี่ยผมก็จะใส่ชื่อประเทศก็คือประเทศไทยแล้วก็ใส่ชื่อเพจของเราเข้าไปเพื่อจะลองดูว่าคนที่เป็นแฟนเพจของเราเนี่ยเขาชอบอะไรอื่นๆอีกไหมถ้าเราสมมุติฐานว่าคนที่เป็นแฟนเพจเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเราก็จะไปค้นหาว่าคนที่คล้ายๆกับแฟนเพจของเราเนี่ยเขาชอบอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มใส่ประเทศไทยก่อนแล้วผมก็เอเมริกา America ออกค่าดีฟอ u l t ญัตเป็นอเมริกานะครับแล้วก็เราก็เลือกอายุ u. ของกลุ่มเป้าหมายเราเช่นของผมเนี่ยลูกค้า SME จํา p ต้องอายุประมาณ25-50ใช้หชายหญิงได้หมดนะครับผมใส่ตรงนี้นะฮะเพจผมก็ใส่ s อ e Jump เข้าไปอารมณ์ประมาณว่าถ้าคนที่เป็นแฟนเพจของ SME จํา p อายุ2 5 5 0เนี่ยข้อมูลจะเป็นประมาณไหนเราก็จะเอาตรงนี้มาใช้ในการเป็นข้อมูลในการเดาต่อว่า เราจะหากลุ่มเป้าหมายลองแบบไหนนะครับสิ่งที่ผมทำอย่างแรกผมก็มาดูก่อนว่าคนที่เป็นแฟนเพจ s m e jump เนี่ยแน่นอนเป็น i อเป็นเทคนิคผมก็ดูอัตัวล่างๆครับผมมาหากลุ่มเป้าหมายลองก็อารมณ์ประมาณว่าอะไรที่กลุ่มเป้าหมายหลักเราเลือกหมดแล้วละ่ะเรามาดูกลุ่มเป้าหมายลองก็ต้องหาอะไรล่างๆหน่อยมีกระทรวงสารสแพท์การจัดการการผลิตอะไรแบบเนี้ย ที่ผมยังไม่เคยทำผมก็อาจจะเอาการผลิตเนี่ยไปเป็นคีย์เวิร์ดในการหากลุ่มเป้าหมายผมจะเอาพวกสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรเนี่ยไปเป็นคีย์เวิร์ดในกลุ่มเป้าหมายนะครับอีกอันนึงที่ผมเข้าไปดูผมดกูการกดถูกใจเพจดูซิว่าแฟนเพจ s SME อ็มเขากดไลฟ์ถูกใจเพจของ SME เอ็แล้วเขาไปกดไลฟ์เพจอื่นอีกไหมผมก็จะมาดูนะครับผมดูอันล่างนี้เลยนี่คือรายชื่อของเพจที่เขา ไปไปกดไลค์ด้วยนะครับผมก็ต้องดูอันล่างๆเพราะอันหลักเนี่ยผมจัดการหมดแล้วเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายลองของผมมีอะไรบ้างผมก็อาจจะเปิดข้างล่างดูอ่าผมเห็นแล้วถ้าเอาตัวล่างๆหน่อยผมมี SME Shipping งั้นอะไรที่เกี่ยวกับการ Shipping ของอเป็นไอเดียใหม่นะเอ่อพวกพอผมโฟกัสพวกเจ้าของธุรกิจ SME ไอเรื่องเกี่ยวกับ Shipping Logis สติกก็น่าจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งในการสร้างกลุ่มเป้าหมายรอง ผมมาดูอะไรดีล่ะผมเห็นมีไทยแฟนชายอ่าผมไม่คิดถึงเลยคนมองหาแฟนชายก็อาจจะเป็นลูกค้าผมได้อันนี้ผมไม่เคยคิดเลยผมเห็น fast work fast work ก็เป็นศูนย์รวมของ freelance เฮ้ไหมครับงั้นอ่างั้นผมลองไปหาอะไรแบบนี้ไหมเป็น o u t s o u r c e คำว่า o u t s o u r c e หรือเป็นการจ้างงานอะไรบางอย่างเนี้ยอาจจะมีเราทำให้ผมมีไอเดียมากขึ้นผมเห็น t า m e sub ก็เป็นเพจเกี่ยวกับ Marketing ผมก็เอาตามซับจริงๆ้าผมผมไปค้นหามาแล้วตามซ้ำเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราสามารถเลือกยิงโฆษณาได้อารมณ์ประมาณนี้แหละที่ผมอยากให้คุณใช้ฟีเจอร์ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาเป็นไอเดียในการหาคีย์เวิร์ดเพื่อจะไปใส่ในกลุ่มเป้าหมายรองของคุณผมเลยมาชี้ช่องให้คุณเห็นนะครับว่าคุณอาจจะเข้ามาดูในตัวนี้แล้วลองไปต่อยอดจากข้อมูลที่ Facebook เขาให้มาครับ ขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผมหวังว่าคุณจะมีไอเดียในการไปปรับแต่งโฆษณาบน Facebook ของคุณนะครับจากประสบการณ์ผมทั้ง3วิธีที่ผมแนะนำเนี่ยช่วยการทำโฆษณาของผมเนี่ยให้ได้ค่าโฆษณาที่ถูกลงมากขึ้นถ้าคุณมีความสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับคุณสามารถกด Subscribe หรือกดปุ่มติดตามด้านล่างของ YouTube ตัวนี้ได้เลยหรือคุณเข้าไปในแฟนเพจเ c e b o o k ของ SME อจําแล้วก,กดไลค์ได้เลยครับ ผมจะส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ผมอน,นันต์สมสะอาด SME Jump .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ